สวัสดีช้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังแชแนลนะจ้าอยู่กับท็อปหนังเช่นเคย5ห,หนังน่าดูใน HBO Go ประเด็นคือผมเพิ่งต่ออายุ HBO Go แล้วกำลังลิสต์ว่าเฮ้ย hey, ต่ออายุปับะะ๊บหาอะไรดูดีนะครับก็ทำเป็นคลิปแม่งเลยละกันนะครับอนหนังไม่ค่อยทำจัดอันดับเท่าไหร่ก็ได้โอกาสนะครับทำจัดอันดับหนังที่ส่วนตัวผมนะต้องบอกก่อนว่านี่คือหนัง5เรื่องที่ผมคิดว่าผมจะดูน่าดู ก่อนจะเข้าเรื่องแรกมีของดีมาให้ก็คือตัว HB OGO ปกติแล้วเนี่ยราคา299บาทซื้อ1นึ่งวอชเชอร์เนี่ยจะดูได้3เดือนผมได้ไปขอมา5รหัสเ,เป็นรหัสสำหรับเติม l a s e r p ์พิ t 300บาทซึ่งคุณเอาเลเซอร์พิ t ตรงนี้ไปซื้อรหัส HB OGO v o u c h e r ตัวแพ็กเกจ3เดือน1รหัสต่อ1คนเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าใครเอาไป2รหัสแล้วไปเติมเนี่ย มันจะไม่ใช่ทบกันเป็น6เดือนนะมันจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสระหว่างคลิปไปเรื่อยๆนะจำนวน5รหัสนะยกตัวอย่างนะนี่คือรหัสแรกเลยส่วนอีก4รหัสเดี๋ยวจะขึ้นระหว่างทางมา เข้าถึงภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมกระแสวิลสมิธขึ้นเดินขึ้นไปตบหน้าคริสล็อคทำให้ใครหลายๆคนโฟกัสและสนใจที่หนังเรื่องนี้มากขึ้นก็คือคิงริชาร์ดซึ่งคิงริชาร์ดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อ้างอิงจากเรื่องจริงนะครับผมของการเดินทางของริชาร์ดวิลเลียมพ่อผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของ2นักกีฬาเทนนิสที่ไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จักคือวีนัสวิลเลียมและเซเลนาวิลเลียมลิช์ตวิลเลียมวางแผนที่จะพาลูกสาวของเข้าทั้งสองคนเดินทางออกจากแคลิฟอร์เนียเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีกีฬาเทนนิสระดับโลกและจะต้องเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับตำนานให้จงได้ ผมคะแนนที่ Rotten Tomato ให้เอาไว้ก็อยู่ที่90%นะครับส่วน MDB ให้เอาไว้ที่7.5%นี่คือจุดหมายแรกนะที่ผม ด,ดูใน HBO เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่อง King Richard ตอนช่วงที่มีกระแสนนะครับก็มีคนโถมขอมาเยอะซึ่งเดี๋ยวผมจัดให้แน่ๆภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับผมที่ผมว่าน่าสนใจมากๆ In the Earth นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่มาในช่อง Herler Sci-fi In the Earth คือหนังสยองขวัญชวนหลอนที่ได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของนักวิจัยด้านเกษตรกรรม Fly กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทอสยาพวกเขาเข้าไปตั้งแคม ในป่าเพื่อทําการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์แต่เรื่องราวกับพิกผันเมื่อทั้งคู่หลงทางอยู่ในป่ายามค่ําคืนจนนําไปสู่ฝันร้ายชวนหลอนในแบบที่พวกเขาไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนรถเทนโทมิโตให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ที่79%นะครับส่วนฝั่ง IMDB นะครับผมเขาก็ ลงคะแนนกันเอาไว้ที่5.2คะแนนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง i n t h e earth เนี่ยผมอ่าน treatment นะครับ treatment ก็คือเรื่องย่อนะบวกกับดูตัวอย่างนะครับผมคร่าวๆอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับถ้าใครจะไปดูตัวอย่างเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะผมรู้สึกว่าผมสนใจมากเลยว่าตัวละครไฟลากับทชชาเนี่ยจะต้องไปเจออะไรมันมีความเป็นเทเลอร์ร่วมสมัยอ่ะคือหนังเทเลอร์ร่วมสมัยอ่ย จะชอบมีการเล่าเรื่องไปสักจุดหนึ่งนะครับผมแล้วมีจุดพลิกผันบางอย่างคือพอเรื่องเล่าไปสักระยะหนึ่งมันจะมีจุดพลิกผันหรือจุดหักเหของเรื่องให้ตัวละครในหนังเรื่องนั้นนะฮะไปเจอชะตากรรมที่ไม่คาดคิดตอนนี้อินดีเอร์ธเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยนะซึ่งถ้ามันเป็นตามนี้จริงๆร a โรดแมปของเรื่อง และชะตากรรมของตัวละครทั้งสองนะครับจะต้องไปเจออะไรที่ไม่คาดคิดจริงๆกับจังหวะในตัวอย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจเออเดี๋ยวถ้ามันดูแล้วไม่โคตรดีไปเลย ก็โคตรเฮี้ยไปเลยผมรีวิวแน่นอนแต่ถ้ามันกลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะค้ำๆไปนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแต่ดูแน่นอนนะครับเรื่องนี้เรื่องที่3เป็นซีรีส์บ้างนะคบเป็นซีรีส์ที่มาในช่องคลามเทเลอร์ eller, Tokyo Vice ซึ่ง Tokyo Vice เนี่ยเพิ่งมีซีซั่นหนึ่งไปมีทั้งหมด5ตอนนะครับตอนละประมาณสัก50นาที Tokyo Vice เป็นซีรีส์คลามเทเลอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากการบันทึกประสบการณ์จริงของเจคอเดสสไตน์นักข่าวชาวอเมริกันที่มีโอกาสได้เข้าไปสำรวจ โลกของกรมตํารวจนครบาลของโตเกียวแบบเจาะลึกเลยนะครับซึ่งเรื่องราวจะเกิดขึ้นในช่วงคริสตศักราช1993เมื่อเจ็คอเดสตตล์ต้องย้ายมายัางโตเกียวและได้พบกับความตื่นเต้นเน่าเฟะในโลกใต้ดินของโตเกียวซึ่งทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้แน่นอน Don't ในโรสเทนโทมโตนะครับให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ที่84นะครับผมส่วนใน MDB ลงคะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ที่8.3ตอนที่ผมเห็นหน้าหนังอ่านทรีตเมนต์เรื่องย่อดูตัวอย่างอะไรเงี้ยความรู้สึกผมอะย้อนคืนให้ผมนึกถึงหนังอย่างพวก The Chaser Memory of murder ฟิลฟนั้นแต่โอเคผมไม่ได้คาดหวังความเข้มข้นหรือไม่ได้คาดหวังความถึงใจแบบความเข้มข้นในบทอย่าง memory of murder อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่า มันเหมือน Memory of Murder มันเหมือน The Chaser ในแบบที่เรียบร้อยขึ้นมาอาคือผมเป็นคนที่ชอบบรรยากาศอะไรประมาณนั้นมากนะหนังเทเลอร์เกาหลีหนังเทเลอร์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่า Tokyo Vice น่าจะเป็นซีรีส์ที่ฝากผีฝากไข้ได้สำหรับคนสไตล์แบบดุดันและโลกจิตอย่างพวกเราเ <c oughs> ราเข้าใไหมครับเออผมก็เลยมาร์กจุดเอาไว้ว่า Tokyo Vice เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ดูแน่นอนภาพยนตร์เรื่องที่4นะครับผมที่น่าสนใจมากๆนะใน HBO GO นะเป็นซีรีส์ของลิลลี่ส t อมาในช่องเทเ l อ r ์ไซไฟคิดถึงเหมือนกันเนาะเทเ l อ r ์ไซไฟอารมณ์ประมาณเอเลี่ยน m ร t ม e เทอะไรอย่างนงี้นะเออใครมาสายเนี้ยผมว่านะถ้าได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างหรือเห็นหน้าหนางังหรืออ่าน Treatment ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะ ก็น่าจะสนใจคือเรื่อง Race by Wolf Race by Wolf เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ปัจจุบันเนี่ยมีสซีซันแล้วนะซีซั่น1มีทั้งหมด10ตอนนะครับซีซัน2มีทั้งหมด8ตอนนะครับตกตอนละประมาณ40-50นาทีประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่ดูแลโปรเจกต์โดยลิลิสกอตเองเลยนะครับโดยที่ Race by Wolf เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของแอนดรอยด์ชายและหญิง1คู่นะครับที่เรียกตัวเองว่า Father และ m o t h e r ซึ่งทั้ง2เนี่ยถูกตั้งโปรแกรมให้ค้นหาดวงดาวใหม่ แทนที่โลกเดิมที่เกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ไปแล้วเมื่อทั้งคู่พบกับดวงดาวที่เหมาะสมแอนดรอยทั้งสองคนก็ได้ลงหลักปักฐานและให้กำเนิดมนุษย์จากตัวอ่อนที่ถูกส่งมาโดยกลุ่ม a t ทิ i ซึ่งกลุ่ม a t ทิ i เป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในาศาสนาแอนดรอยทั้งสองถูกโปรแกรมให้เลี้ยงดูเด็กๆเ,เหล่านี้ให้โตขึ้นมาตามความเชื่อของ กลุ่มเ t h ิ i แต่เมื่อการ,ระเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างกับไม่เป็นตามที่ต้องการเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับกลุ่มคนที่เดินทางมาจากโลกเก่าเช่นกันและมาลงหลักปักฐานในดาวดวงนี้แต่ที่สำคัญก็คือคนกลุ่มใหม่ที่มาที่ดาวดวงนี้เป็นกลุ่มคนที่เชื่อในพระเจ้าและศาสนาผมซีรีส์ตัวนี้นะครับทางโรเทนโทเมโตนะ เขาก็ให้เอาไว้ที่80%นะครับผม IMDB ลงคะแนนเอาไว้ที่7.5%เอาจริงๆนะแค่อ่านทรี a เมนต์นะคุณไปดูหน้าหนังดูโปสเตอร์ก่อนนะแล้วไปดูตัวอย่างนะ Rise by Wolf ใครที่เป็นสายเทเลอร์ไซฟ,ฟโดนตกทุกคนผมก็คิดถึงนะเอาจริงๆหนังเทเลอร์ไซฟแบบเนี้ยแม่งแบบไม่ได้เห็นมานานแล้วนะโอเคตัวลิลลี่สกอตเขาไม่ได้กำกับเองทั้งหมดหรอกคือโปรเจกต์ซีรีส์มันจะมีผู้กำกับที่นั่งกำกับเป็นตอน,ตอนๆนะครับผมแต่เท่าที่ผมทราบ นะตัวโปรเจกต์เนี้ยควบคุมงานโดยลิลี่สกอตนั่นแหละนะครับผมซึ่งลิลี่สกอตเขานั่งแท่นเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์เองด้วยแล้วลิลี่สกอตเขากำกับเองรู้สึกว่า3ตอนแรกเปิดซีรีส์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดถึงลิลี่สกอตใครคิดถึงเทเลอร์ไซไฟแบบเอเลี่ยนพอมิธิอุสอะไรอย่างเงี้ยไปตำกันได้ครับใน HBO GO ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายภาพยนตร์เรื่องที่5นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่เลือกมาด้วยความรู้สึกที่ว่าผมหิวหนังเทเลอร์หิวหนังเทเลอร์มากหนังเรื่องนี้เป็นหนังเทเลอร์ในแบบที่ถ้าใครติดตามหนอนหนังมาคุณจะรู้ว่าส่วนตัวผมอ่ะไอ้เท่ชอบอะไรแบบนี้อันนี้เรายังไม่รู้นะว่าตัวหนังจะทําให้เราถึงใจในแบบนั้นได้แค่ไหนแต่ผมอ่านทรีตเมนต์อ่านเรื่องย่อแล้วเห็นหน้าหนังแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังในแบบที่กิมมิคเนื้อเรื่องไม่เยอะมากแต่ปลายทางคือโศกนาฏกรรมในแบบ ที่เราโหยหาและคิดถึงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ Let Him Go ภาพยนตร์ Let Him Go คือภาพยนตร์เทรลเลอร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีของแลลี่วัสันนะครับผมเป็นเรื่องราวของอดีตแนมเพอเล็กๆแห่งหนึ่งที่มอนทานาะทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาเขาได้ใช้ชีวิตไวัยเกษียณอย่างสงบอยู่กับภรรยาของเขาในฟาร์มเล็กๆจนกระทั่งลูกชายของเขา ตายไปต่อมาลูกสะภ้ของเขาก็ได้ย้ายออกไปแต่งงานใหม่พร้อมกับพาหลานสุดที่รักของปู่และย่าไปด้วยไปอยู่กับตระก,กูลวีบอยซึ่งตระก,กูลวีบอย เรื่องชื่อมากๆด้านอันธพาลและทรงอิทธิพลมันทําให้ปู่กับย่าไม่สบายใจและเป็นห่วงหลานสุดที่รักของเขามากๆทั้งคู่จึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมหลานด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงเพียงเท่านั้นแต่เรื่องราวมันไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดไว้ครับมันกลายเป็นว่าการเดินทางไปพบหลานด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงของปู่และย่าในครั้งนี้กับกลายเป็นการเปิดศึกแย่งชิงและเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรม โลเทนทอมิโตให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่84นะครับส่วน i M D B ให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ที่6.7ด้วยเปอร์เซ็นต์ของนักวิจารณ์ในโลเทนทอมิโตที่ให้ไว้ค่อนข้างสูงนะ80แต่ IMDB จะเป็นเหมือนกลุ่มคนที่เป็นฝั่งคนดูหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพอเห็นแล้วนะว่าฝั่งคนดูเนี่ยเขาอาจจะกลางๆนะ6 จุอะไรประมาณนี้นะกลางๆหน่อยแต่ฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยหลายๆคนเขาก็รู้สึกว่าชอบและพึงพอใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถูกใจนักวิจารณ์แต่ไม่ถูกใจคนดูเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะที่เนิบหรือช้าหรืออะไรประมาณนี้น,นี่ผมคาดเดานะจากคะแนนและจากฟอร์มหนังที่เราเห็นกันเนี่ยแต่ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะผมง้างไว้เลยนะต่อให้มันแบบสโลเบิร์นเลยเล่าเรื่องช้าเลยกว่าจะคลายแม็กก็ท้ายเรื่องนู่นอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องเนี้ย ผมรอดูไอ้โศก,กนาตกรรมที่เขาจ่วขึ้นมาว่าความเป็นห่วงของตาและยายคู่นี้มันนำไปสู่โศกนาตกรรมอย่างไรอันนี้น่าสนใจการที่จะนั่งลิสต์คนเดียวก็เออทำเป็นคลิปด้วยเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครจะได้ไปตามดูห้องกับผมไนงะเออแล้วก็เผื่อได้มีโอกาสเรื่องไหนที่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามันดีหรือมันเฮ่ออย่างเงี้ยผมจะหยิบ ออกมาพูดเลยแต่ถ้ามันกลางๆอย่างเงี้ยผมก็กลัวคลิปมันจะจืดๆนะเออแต่ถ้าใครไปดูแล้วลองป้ายยาผมหน่อยขอไม่สปอยนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับผมนี่คือการที่ผมมามาร์กว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจสําหรับผมด้วยนะเออแล้วผมคิดว่าน่าสนใจสาหรับคนที่มีเทสการดูหนังใกล้ผมลองดูนะครับภาพยนต์ทั้ง5เรื่องนี้นครับสามารถหาดูได้ใน HB o Go เนยครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สับสนใจดีนะครับผมเลเซอร์โกลนะครับผมคือตอนนี้คุณสามารถเติมเงินซื้อ HB o g ไวดเชอร์นะครับเพื่อดู HB o g o ได้แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อ HB OCO ไว u c เชอผ่าน Laser Go Wallet นะครับจะมีสิทธิ์ตอบคำถามเพื่อสุ่มหาผู้โชคดีจำนวน10ท่านเท่านั้นเพื่อรุ่นรับของรางวัลเป็นแว่นกรองแสง Laser Ensu Smart Glasses จำนวน1รางวัลน,นะครับแท่นชาร์จ Laser Charging p a d c h r o m a าจำนวน2รางวัลน,นะครับหมอน Laser Snakey ี n a k e จำนวน2รางวัลและบัตรเติมเงิน Las ซอร์ Pin 300บาทอีก5รางวัล นนกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนนี้และจะประกาศผู้โชคดีทางเพจ Facebook Laser Go Thailand ในวันที่27เมษายนนี้เมื่อคุณเติมเงินนะครับได้เลเซอร์พขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับ Laser s i ซ v e r มาด้วยซึ่งมันก็เอาไปรุ่นรับรางวัลได้อีกมากมายแล้วหวังว่าผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ ตเติมรหัสทันนะนะครับที่มันขึ้นระหว่างดูคลิปตลอดมาเนี่ยขอให้เอนจอยกับภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องและเอนจอยกับภาพยนตร์ใน HBO Go หลายๆเรื่องนะครับอีกหลายๆเรื่องนะสำหรับใครที่ดูหนอนหนังแล้วยังไม่ได้กด s u b สไคร e ขอนะขอซับสไคร้ให้ผมหน่อยแล้วจะ2องแสนแล้วยี่จะ2องแสนแล้วนะครับกดซับสไคร้ให้ด้วยะ 200, วนะครับ,บใครที่สนใจจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับก็ กดที่ปุ่มจอยนะครับ iPhone iPad iOS มองไม่เห็นลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุก,ท,กท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่เยยดับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูให้ตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุ้คุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ